เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ผมมี2ทาวน์ในMinecraftโปเกมอนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเล่นโปเกมอนกันเหมือนเดิมนะครับภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเทียบหายทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในวันนี้คือว่าเราไปที่จะต้องตามไล่จับโปเกมอนสตาร์เตอร์ให้ครบทุกตัวนะครับนี่เป็นพาร์ทที่1นะครับและตอนนี้นอกจากเทียบหายนะครับลาปัสกับไอตัวซิสเซอร์ผมอ่ะก็หายไปด้วยนะครับทำให้แบบไม่เหลือเลยครับตอนนี้ผมก็เลยต้องเอาเจ้าคาตานามาใช้แทนนะครับในการไล่จับพวกโปเกมอนตัวเล็กๆนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมมาอยู่ในที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการ2ตัวนะครับนั่นก็คือเป็นสนิกาเมะนะครับกับตัวเมื่อกี้ที่เป็นแมวน้ำที่ผมจับไปนะครับผมที่เหลือก็คือไม่น่ามีเลยแหละต่อไปผมต้องหาสนิกาเมะนะครับว่าแถวนี้มีสนิกาเมะอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่าสนิกาเมะหายากนะครับบอกให้น้องมันอยู่ในโอมบีชนี่แหละครับตอนคืนคือโอกาสเกิดมันมีนะครับเนี่ย 0.16 นะครับแต่เกิดยากอะเออเข้าใจป่ะมันเกิดยากแหละผมเข้าใจแหละนะมันคงไม่ได้เกิดง่ายหรอกสนิกาเมะมันถึงขั้นเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับทุกคนครับการเกิดง่ายคงไม่ใช่เรื่องแหละนะเพราะงั้นแหละครับเราเลยต้องทำการอยู่แถวบีชไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ยนี่ไงมาแล้วไอ้หนุ่มโอเคครับสนิกาเมะโอกาสเกิดมันต้องแบบเกือบ 1% น่ะต้องมาอยู่แล้วป่ะไม่มานี่คือแปลกแล้วครับไอ้น้องมาครับสนิกาเมะก็คงโดนเหมือนเดิมครับเลเวลบอลไอ้น้องจับไปโอเคครับโอ้ยตัวเลยเกิดมาได้โอ้โหนัดเดียวจอดครับติดแล้วไอ้นี่พยายามสู้กับผมด้วยนะก็น่าเกลียดอะสู้ทำไมหวายหนุ่มอุ้ยตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนนะครับแต่ขอลองสู้หน่อยชิบเป่งละเจ็บอยู่หูยน่าจะไม่มีตัวอะไรสู้ได้เลยครับตอนนี้มีนี่ไงเป็นเมกาบังกิรัตได้อยู่ครับเอิร์ธเควกแล้วกันไอ้น้องจากที่ดูหน้าตานะครับตัวนี้น่าจะแฟรี่ที่ผมไม่มั่นใจนะผมบอกเลยผมขอพูดไม่มั่นใจไปดีกว่าครับไอ้น้องตายนี่เจอเอิร์ธเควกของพี่บังกิรัตกูก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหโคตรเจ็บอีกทีนึงเอิร์ธเควกแล้วกันโอ้โหดูมันตีโคตรแรงไอ้น้องตายให้เรามาครับโอ้ให้ของมาก็ยังดีตอนนี้โปเกมอนที่อยู่ในโอมบีชนะครับตอนคืนนะครับที่เป็นสตาร์เตอร์ก็จับครบแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปครับผมเห็นนี่ไอ้น้องมันวิบวับชายนี่บอฮะชายนี่บอเราอะชายนี่บอแต่มันวิบวับอย่างงี้ครับโอ้ยดูดิมันมีแสงวิ่งวับไอ้น้องไอ้นี่ชายนี่ชัวร์ไปเลยว่าบอลจับไอ้น้องเพียงครับไปจับด้วยเลยว่าบอลตอนนี้นะครับผมได้ทำการปรับเลทการเกิดโปเกมอนนะครับเลทเกิดก็คือว่าทำให้โปเกมอนน่ะมันเกิดเยอะขึ้นเว้ยคือแบบมันปรับได้แค่ว่าโปเกมอนเกิดเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งการเกิดเยอะของโปเกมอนนะครับมันจะทำให้เกิดข้อเสียขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือทรัพยากรพังไอ้น้องเนี่ยดูดิ FPS ผมเหลือ48อ่ะ46อะไรเงี้ยคือขนาดคอมผมว่าผมคอมแรงอยู่นะ FPS ผมยังโคตรตกนะครับนี่แหละความอันตรายนะครับถ้าเกิดสมมติคุณปรับโปเกมอนเกิดเยอะจนเกินไปนะครับก็อย่าไปหาปรับนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดคอมไม่แรงจริงนี่ทำไม่ได้นะครับโอ้ยแต่โคตรแลกอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมต้องทำการวิ่งหาไบโอมที่มีชื่อว่า Frozen River นะครับผมเพื่อที่ผมจะทำการไปตามหาเจ้าเพนกวินนะครับหรือว่าเพนกวินสุดน่ารักอ่ะตอนนี้มันตอนคืนไงก็เลยบอกไปตามหาหน่อยจะได้เตรียมไว้ก่อนนะครับเออเผื่อแบบกลางคืนหน้าจะได้มาจับอะไรเงี้ยโอ้มันตอนเช้าแล้วนี่ไงนี่ครับมันร้องมาหานี่ไปโอแบบโฟเซนลิเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะโอเคแล้วเจ้าเพนกวินสุดน่ารักของเราก็จะเกิดในตอนคืนนะครับก็อย่าไปคิดมากครับตอนนี้ก็มันเช้าแล้วก็ทิ้งไปก่อนนะครับไปจับตัวอื่นก่อนโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในไบโอมที่มีชื่อว่าจังเกิลนะครับในตอนเช้านะครับเราต้องมาหาตัวที่มีชื่อว่าลิเทนนะครับหรือว่าเจ้าแมวไฟนะครับผมแล้วก็เทรโก้นะครับลูกรักของผมเองเทรโก้นี่อยากให้ได้เข้าตีเหมือนกันนะเพราะว่ามีร่างเมกาแล้วก็แบบผมชอบมันอ่ะเออผมว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับสำหรับเทรโก้นะฮะซึ่งโอกาสเกิดเจ้าแมวไฟ 1.16% เลยนะครับก็น่าจะมีโอกาสเกิดในไวๆนี้นะครับส่วนเทรโก้นะครับโอกาสเกิดแค่ 0.26 นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ไบโอของมันเพราะไบโอของมันจะเป็นจังเกิลปกตินะครับอันนี้ผมอยู่จังเกิลฮิลไงอาจจะไม่ใช่ไบโอมา 100% อะไรอย่างงี้ก็ได้นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีโอกาสเกิดบนต้นไม้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เกิดอยู่ตามพื้นดินก็ได้ครับแถมแมวไฟนี่ตัวเล็กๆตัวกระจิ้วเดียวนี่โหเจอร่าง3ว่ะไอ้น้องโอเคผมไม่ต้องหาแล้วผมเจอร่าง3มันพอดีนะครับโอ้โหเอาเว้ยเจอร่าง3พอดีก็สบายครับเฟอร์รี่คัตเตอร์ฟอร์สวิปไปก่อนครับเดี๋ยวตีมันแล้วมันตายมันซวยเอาลิเบตอะไรเงี้ยท่านี้มันแรงไปอ่ะเข้าใจป่ะต้องฟอร์สวิปไปก่อนครับเดี๋ยวมันแรงไปมาไอแมวไฟโอ้โหเจอร่าง3พอดีครับน้องชายถือว่าสบายครับถ้าเกิดมาถึงเจอร่าง3นี่ผมอยากได้จุกทอเลยอ่ะไม่อยากได้เทคโก้ได้มั้ยไอ้น้องผมตายว่ะโอเคมาน่าจะใช้อันเตอร์บอลจับไปแล้วอันเตอร์บอลจับไปแล้วกันครับไม่รู้ติดมั้ยลองไปก่อน3 4เรียบร้อยโอเคครับจับติดครับผมมาได้แมวไฟแล้วครับต่อไปครับตามหาเทคโก้ก่อนนะครับแต่ก่อนไปหาตามหาเทคโก้ขอฮิลโปเกมอนก่อนได้ไหม A few moments later โอเคครับเราต้องไปหาไปโอ้ที่เป็นจังเกิลปกตินะครับไม่ใช่ทั้งจังเกิลฮิลไม่ใช่จังเกิลเอ็มนะครับแต่เป็นจังเกิลธรรมดานะครับไม่เอาเอ็มไม่เอาเอ็มไม่เอาฮิลด้วยครับปกตินี่ปกติโอเคครับโอกาสเกิดเทคโก้นะครับ 0.33% นะครับผมถือว่าเทคโก้เนี่ยเป็นตัวอันตรายนะครับเกิดยากนะครับพูดเลยน่าจะเกิดยากนะครับเฮ้ยโอเคครับตอนนี้มันเกิดแล้วครับเทคโก้โอ้โหผมหาแทบตายคือได้ยินเสียงมันใช่ป่ะมันก็แบบเสียงพูดเทคโก้ผมก็เจอปุ๊บก็จับครับไอ้น้องตอนนี้อยากได้ครับเพราะตัวนี้มีทั้งฟอร์สวิปครับและน่าจะเรียนท่าสปอร์ได้มั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่เป็นท่าพืชอะแต่ไม่น่าได้อะมันไม่ใช่เห็ดนะโอเคครับแต่เทคโก้นี่อยากได้ครับไปโปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวนึงครับเทคโก้เข้าบอลมาไอ้น้องนี่ครับโอ้โห
่จับติดแบบง่ายเลเวลบอลนี่เอาไปจับโปเกมอนเวลน้อยนะครับตอนนี้ในจังเกิลก็หมดแล้วนะครับตัวที่เราจับต่อไปครับนับไปองค์สวรรค์หน้านะครับผมในช่วงเวลาหลังกลางวันนะครับจะเกิดท็อกซิกออกมานะครับหรือว่าพี่ไก่ของเราได้เลยนะครับผมแต่พี่ไก่ก็หายากหน่อยนะครับก็เดินแถวๆนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะมอนสเตอร์แถวนี้แม่งเถื่อนมากไอ้น้องดูดิคือเถื่อนจริงตอนนี้มันยังเป็นเดย์ไทม์อย่างไงผมเช็คสปอนเว้ยมันไม่มีโอกาสเกิดแล้วอะแปลว่ามันซันเซ็ตแล้วครับก็คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะโอกาสเกิดของพี่ไก่ไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวผมไปหาตัวอื่นก่อนดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการไปตามหาพจมากันดีกว่านะครับพจมาของเราน้องแพนนกวิ้งอยู่ไหนวะนี่โฟร์เซนไฟเวอร์อะไรวะเนี่ยโฟร์เซนริเวอร์ดิโอเคครับน้องแพนนกวิ้งนะครับหรือว่าพจมาโอ้โหมันเกิดโคตรเยอะโอเคครับโอกาสเกิดเจ้าพจมาของเรานะครับก็คือ 0.31% นะครับในไบโอมโฟร์เซนริเวอร์นะครับคือเราต้องพยายามอย่าหลุดไบโอมนี้นะครับเพราะว่าพจมาเนี่ยมันจะเกิดแค่พวกโฟร์เซนริเวอร์ใช่มั้ยกับโฟร์เซนโอเชียนนะครับก็คือเป็นไบโอมแบบพวกที่มันเป็นแนวน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับถึงมีโอกาสเกิดเจ้าพจมาของเรานะครับไม่ใช่มึงนะถึงหน้าถึงจะเป็นแพนกวินเหมือนกันแต่ไม่ใช่มึงนะเพื่อนโปเกมอนที่แบบสาวๆชอบแล้วผมก็ยังชอบนะครับเพราะว่าน้องน่ารักแล้วแบบในมังงะเนี่ยมันจะมีผมขอพูดล็อกเรื่องหน่อยมันจะมีมังงะโปเกมอนนะครับแล้วแบบมังงะโปเกมอนตอนนั้นอ่ะผมมานั่งดูผมนั่งอ่านใช่ป่ะตั้งแต่สมัยเด็กแล้วผมโคตรชอบเลยเว้ยเพราะว่าพจมาเป็นพระเอกในมังงะโปเกมอนนั้นแบบโคตรเท่ผมบอกเลยผมก็เลยแบบโคตรชอบพจมาครับลองไปหาอ่านได้นะลองเนี่ยผมแปะรูปให้พระเอกอ่ะมันเอาหินเนี่ยยัดใส่พจมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้พจมาไม่ถูกหินห้ามกายร่างยัดใส่เสร็จแล้วพอมันกายร่างสาเป็นแพนกวินอิมเพลเลอร์หรือว่าแบบจักรพรรดิแพนกวินแล้วแม่งโคตรโหดไอ้น้องนั่นแหละผมบอกเลยไปลองดูได้หนุกดีลองหาอ่านได้ครับหนุกแล้วผมขอเปลี่ยนนี่ก่อนนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะใช้เป็นกำไรแม็กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมกาคงแบบไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วนะครับเพราะตัวละครเมกาสุดโหดของเรานั้นก็มองเท่งหมดแล้วนะครับน้องอันนี้ก็คงต้องกลับมาใช้แม็กเหมือนเดิมนะครับคือผมก็ด่าคือแบบมันไม่เกิดพจมานะครับแต่เกิดนี่พี่เคแต่ผมมีพี่เคแล้วไงลาก่อนพี่เคโอ้ยนานๆเนาะโอกาสเกิน 0.16% ครับโอ้ทำไมพี่เคถึงเกิดวะอยากได้พจมาโอ้ยโอ้ my gosh โอ้ my man เกิดไปร่าง2โอเคครับมาเลยไอ้พจมาร่าง2คือร่างแรกน่ารักสุดแต่ไม่เป็นไรร่าง2ให้อภัยได้เพราะว่ามันก็ยังคงคือกันอยู่มั้งได้บอลแล้วนะครับจับโปเกมอนน้ำเอ้ยมันต้องเน็ตบอลนี่ว่ะได้บอลมันคือจับโปเกมอนอยู่ใต้ทะเลครับชิบแป่งละสวยละเอาไงดีเลเวลบอลก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเลเวลผมไม่ได้มากกว่าคูณ2เฮ้ยบอลอันต้องบอลแหละน่าจะดีสุดละมั้งผมคิดไว้นี่อ่ะอุ้ยอันต้องบอลติดเลยเมื่อกี้เห็นป่ะปั๊บเดียวติดยังคืนอยู่นี่ว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปป่าไม้แดงแป๊บนึงโอเคครับหน้าที่อย่างนี้นะครับผมจะเกิดสิ่งเรียกว่ามุคคุโร่นะครับวันนี้เราก็จะมาหามุคคุโร่นะครับนี่ป่ามันจะชื่อแบบเมกาไทกะนะครับที่นี่ก็จะมีมุคคุโร่เกิดนะครับซึ่งที่ผมเช็คสปอนนะครับโอกาสเกิดมุคคุโร่คือ 0.36 นะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ที่ผ่านมันซันไลท์แล้วนะครับถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นซันไลท์มันก็จะหายไปนะครับโอ้โหโคตรสวยผมมาไม่ทันเวลาสินะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอตอนเช้าไปจับโปเกมอนสตาร์เตอร์ตอนเช้าแทนก็ได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็ช่างไปก่อนโอเคครับไบโอมเปิร์ดฟอเรสต์ตอนเช้านะครับจะเกิดเชสพินขึ้นนะครับหรือว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับประจำภูมิภาคคาร์ลอสนะครับหรือว่าประจำภาคเอ็กไวแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือเจ้าเชสพินนะครับโปเกมอนเพื่อสตาร์เตอร์ภาคเอ็กไวซึ่งเราก็ต้องหานะครับเหมือนเดิมใช่หาคุณคิดว่ามันหาง่ายนะครับโปเกมอนพวกนี้บอกเลยว่าหาโคตรยากแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมที่ทำมาเนาะพูดงี้ดีกว่าเสียงจะเป็นตัวบอกครับโปเกมอนของคุณอยู่ตรงไหนว่ามันแล้วก็มันเกิดหรือยังประมาณนั้นแล้วมีน้องคอมเมนต์มานะครับว่าทำไมพี่ไม่ถึงปรับแมปไปถึงโปเกมอนนั้นผมว่ามันต้องไปลงมอดเพิ่มป่ะแอดออนเพิ่มอะไรสักอย่างนึงผมก็เลยแบบไม่ลงเพิ่มแล้วกันเอาแบบนี้แหละหายากดิต้องเข้าใจนะครับว่าแบบปัญหาโอ้ my god โอ้ my man bro เอามานี่มาไอ้หนุ่มมานี่มาฟอร์สวีปเฮ้ยลิสซีดว่ะชิบแป่งละผมว่าตัวนี้น่าจะมันจะดูดเลือดผมได้สวยละงานนี้ขออีกเดียวครับอย่าดูดเลือดพอทำอะไรก็ได้ครับขอเหอะอย่าดูดเลือดเลยนะอิดเฟลแน่นอนครับคุณจะดูดเลือดแมลงได้อย่างไรโอเคฟอร์สวีปอีกทีนึงครับป้าบเลือดละ 0.7 ดีสบายเลยครับแบบนี้ถึงเวลาอันตราบอลครับขอนัดเดียวติดได้ไหมขอจับง่ายๆหน่อยไอ้หนูเลือดอุตส่าห์เหลือโคตรน้อยมาอันตราบอลนัดเดียวติดเรียบร้อยครับไปเชนัดจับติดเห็นครับไปอมบ้านครับไปอมตรงนี้นะครับผมไฟอมฟอเรสต์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดเจ้าตัวสไนวี่อยู่นะครับโอกาสเกิด 0.12% ครับแต่ก็ใช่ว่าไม่มีมันก็อาจจะมีก็ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไอ้ตัวกระรอกตัวเดิมๆอ่ะนะที่เกิดแล้วก็โอ้โหปี้ๆแม่งเกิดเต็มบ้านกูเลยโอเคครับผมว่าตัวนี้น่าจะหาง่ายกว่าเดี๋ยวเจ้าสไนวี่เนี่ยอาจจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่น้องไปจับตัวนี้ครับคือทอชิกครับโอ้โหการเกิดทอชิก 0.41% ไอ้บ้าโอกาสเกิดคนเยอะเฮ้ยการ์ดี้การ์ดี้นี่อยากได้นี่อยากได้การ์ดี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่แบบใครๆก็ต้องหลงรักน้องนะครับเพราะน้องหน้าตาเหมือนหมาคอกกี้ชิบะหน้าตาเหมือนชิบะพูดงี้ดีกว่าหน้าตาเหมือนชิบะนะครับน่ารักมากแต่มันนี่ก็ทอชเอ้าเฮ้ยเกิดตอนหน้าตางี้เลยเหรอมาทอชิกเรียบร้อยครับอยู่ดีๆมันคิดจะเกิดมันก็เกิดเลยว่ะโอเคเลเวลบอลจับไปครับบริการดีเกิดเยอะอยู่นะไปครับโดนเข้าเครื่องมาน้องครบครันเรียบร้อยของการดีตัวได้ไหมอันนี้ชอบ
อันนี้ชอบส่วนบุคคลครับไอ้หนุ่มเนี่ยนี่เองได้เข้ามาแต่ว่าความชอบส่วนบุคคลของคนจับทั้งนั้นไอ้หนุ่มเข้ามาเลยโอเคครับตอนนี้มาดูดีกว่าครับว่าตอนนี้เราจับตัวอะไรได้บ้างนะครับก็โปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับผมคิดว่าเราก็ได้มาเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่เป็นไงแทบเต็มแล้วแทบเต็มแล้วเกือบตันแล้วอีกนิดนึงนะครับนี่แล้วขายแค่3ตัวนะครับตอนนี้ขอนอนก่อนดีกว่านะครับต้องค่อยๆหานะครับต้องแบบว่าค่อยๆดูว่ามันโอ้ my god โอ้โอ้ไอ้น้องพี่มันนี่มานี่แหละฟอร์สวิฟครับถ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาจับโปเกมอนตัวเล็กๆที่ฟอร์สวิฟคืออะไรที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เลเวอร์บอลครับเป็นของคอมโบคู่กันสำหรับเอาไว้จับโปเกมอนตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวตัวเล็กไซส์2คอมโบเนี่ยโอกาสติดแบบชัวร์ 100% ในน้องป่ะติดแล้วครับโอเคป่ะต่อไปครับขอไปรอนี้นะครับเราจะมารอที่ Stone Beach กันนะครับผม Afternoon นะครับจะเกิดโปเกมอนตัวหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือโปเกมอนมิจูมารุนะครับหรือว่าแมวน้ำอีกตัวหนึ่งมันคือแมวน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันเกิดที่ไบโอมนี่แหละครับตอนกลางวันนะครับสำหรับมิจูมารุ Stone Beach นี่แหละเออกลางวันก็คือแบบว่าพระอาทิตย์นะครับขึ้นไปถึง Afternoon นะครับก็คือขึ้นตรงนะครับไรนั้นน่ะโอกาสเกิดน้องจะมาแล้วเฮ้ยครับตอนนี้โอกาสเกิดน้องจะมาแล้วนะครับนี่โอกาสเกิด 0.29% โอเคเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะอยู่นะ 0.18 0.16 เฮ้ยเมื่อกี้ยัง 0.29 อยู่เลยอ่ะในเรานี้อ่ะเอ้ย 0.44 โอเคเพราะพื้นที่แถวนี้ได้เป็นพื้นที่ใหญ่นะครับน้องเลยแบบรักแถวนี้ 0.44 เลยไอ้น้องอุ้ย 0.52 จุมารุ 0.54 มีใครมากกว่านี้ไหมครับผมว่าเกิดชัวร์ครับเฮ้ยแต่ตัวนี้เกิดแทนครับซอบโบตัวนี้ผมก็ต้องการครับออกมาก่อนละกันซอบโบนี่ก็เป็นหนึ่งตัวโปเกมอนนะครับที่เป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับนั่นเกิดแถวนี้พอดีเลยว่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยตัวนี้ก็หนึ่งในตัวหนุ่มต้องการพอดีครับเฮ้ยคือแบบมิจูมารุไม่เกิดแต่นี่เกิดแทนเหรอก็ได้ก็คุยกันได้อยู่ก็โอเคนะครับแถมอยู่ในน้ำด้วยใช้ไดบอลได้สบายครับโอเคโอ้โหมิจูมารุไม่เกิดแต่ตัวนี้เกิดแทนก็โอเคครับถือว่าได้จับแล้วเหมือนกันส่วนมิจูน่าจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้จับแล้วโอเควันที่2ครับในการหามิจูมารุโอ้โหฮิโตคังเกะมันเกิดแต่มิจูมารุกูยังไม่เกิดพ่อแท้หลายเกิดทุกตัวครับยังเป็นตัวที่ผมต้องการตามนั่นแหละครับเฮ้ยนี่ไงเกิดแล้วโอเคครับมานี่อัชชะอัชชะไอ้น้องมันนี่ฟอร์สวิฟครับท่าเดิมท่าเก่านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจับนะครับอันต้าบอลเลเวอร์บอลแล้วกันเนาะสบายดีปาไปเลยโอ้โหแถวนี้นี่ควันหมอกควันลงเต็มเลยครับอัจฉาวุธเรียบร้อยครับผมสบายครับเรียบร้อยตัวนี้อัจฉาวุธถึงเวลาดูหน่อยแล้วสตาร์เตอร์ของเรานะครับก็เรียกว่าน่าจะครบทุกตัวได้แล้วนะครับนะมาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากตัวไฟของเรานะครับเราจะจัดเรียงแบบนี้เลยนะฮะภาค1ภาค2 3 4ภาค5ภาค6ภาค7แล้วก็ภาค8นะครับโอเคตัวไฟครบตัวน้ำเซนิกาเมะพิเคเออว่ะตัวน้ำผมไม่ได้จับตัวแล้วภาค3เฮ้ยผมลืมไม่ได้ผมลืมมัดคลิปเหรอเออแล้วผมลืมมัดคลิปผมขอโทษทุกคนจริงๆนะครับก็ชิบหายแล้วผมลืมมัดคลิปไม่ได้ไงวะมัดคลิปลืมเฉยไอ้น้องมันไปได้อย่างไรอ๋ออยู่ดีๆครับมัดคลิปถูกผมลืมเสียใจแทนเลยนะครับชิบหายโอเคโอเคนี่ก่อนมาด้านนี้อันนี้ภาค2จิโก้จิโก้ลิต้ามาภาค3เทคโก้เทคโก้แมนแมนภาค4พี่เต่าภาค5ภาค6ผมลืมมาคุโร่ด้วยโอ้โหกูลืมย้ำเลยครับลืมมัดคิดกับมุกคุโร่โอเคกลางคืนพอดีลืมได้ไงวะผมแบบอยู่ดีๆก็ลืมไปเฉยเลยลืมมัดคิดกับมุกคุโร่นึกว่าจับครบแล้วเนี่ยโอ้มุกคุโร่มุกคุโร่มุกคุโร่อยู่ไหนมุกคุโร่อยู่ไหนหนูในน้ำหกทุกตัวนะครับไอตัวนี้ดูแปลกๆผมว่าน่าจับนี่ไอ้น้องชัวเองกว่าจะโผล่มามุกคุโร่คือแบบมันเลียนแบบกับไอตัวฮูทูที่โคตรแนบเนียนดูมันคือนักขู่กันเลยนักขู่นี่คล้ายกันเลยเนาะปลาจับครับไอ้น้องโอเคตึ๊บเรียบร้อยติดโอเคครับมาต่อไปครับตัวสุดท้ายและน่าจะเป็นมัดคลิปนะครับผมมัดคลิปนี่หายากหน่อยนะครับบอกเลยมาโอ้ยเดี๋ยวมุกคุโร่มาแล้วไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อในปาร์ตี้ผมเรียบร้อยครับมุกคุโร่ต่อไปครับมัดคลิปนี่เป็นตัวสุดท้ายของโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับที่เราจับนะครับทุกคนมัดคลิปนี่ผมต้องเอาแคสฟอร์มไปด้วยนะครับหรือโปเกมอนสภาพอากาศนะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะไม่ทันมั้งอาจจะเช้าก่อนโอเคผมต้องใช้โปเกมอนสภาพอากาศนะครับเพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับผมไม่กลายเป็นฝนตกนะครับเพราะมัดคลิปนั้นจะเกิดในแบบฝนตกนะครับผมโอเคฮะฝนตกนัดมัดคลิปก็จะเกิดนะครับในไบโอมสวอมเฮ้ยแต่ผมเช็คสปอนดูมันก็ไม่เกิดครับวิกิหลอกกูอีกแล้วนานโดนวิกิหลอกไอ้น้องไอ้แบบเดียวแกคงงั้นแล้วกันเนาะก็คือต้องตกปลาเอานะครับประมาณนี้ฮะก็ตกปลาก็ได้วะอย่างน้อยผมก็มีนี่อยู่โอ้โหไม่เจอมัดคลิปแต่เจอนี่แทนแกคงอะไอ้น้องมานี่มาไอ้หนูมาลองดูดีกว่าครับว่าตัวนี้จะเป็นแกคงอะแบทเทิลบอลหรือเปล่านะครับก็ไดฟ์บอลฮะเอ้ยลัวบอลก็ได้นี่หว่าเพราะว่ามันจะไว้จับโปเกมอนน้ำอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้มาแทนก่อนก็ได้ไปรัวบอลครับรัวบอลขอเหอะนะอยากได้แบทเทิลบอลจะได้เป็นแอชโปเกมอนนะครับ
ผมบอกแล้วโลบอลยาวๆโลบอลยาวๆนะครับบอลจับโปเกมอนตกปลาน้องเฮ้ยมันหลุดง่ายจังวะนี่ผมตกปลาได้นะเว้ยน้องมาได้ติดแล้วเรียบร้อยโอเคครับปะตกปลาต่อโอ้ชาติจะหาเจอบอลนี้สนอบิลิตี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โหทอเลนนี่คือบอลอบิลิตี้ที่ดีนะครับผมบอกเลยว่ามันดีก็คือว่าถ้าเกิดสมมติโปเกมอนมีปัญหามันจะทำการเพิ่มพลังโปเกมอนท่าน้ำเราให้นะครับก็คือทำให้ท่าน้ำตีแรงขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าดีครับแต่ไม่ต้องการโอ้มาอีกแล้วเฮ้ยไอ้น้องทำไมรอบนี้ก็ตกได้วะเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะจับอันต้องบอลแล้วกันนะง่ายดีจำได้ว่าตอนแรกมาหามัดคลิปตอนนี้กูได้แต่อะไรเนี่ยกูได้แต่แค่คงอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ครับเนี่ยมัดคลิปคือกูไม่เจอเลยไม่ได้สักตัวเดียวทอไอ้ตัวนี้อะไรทอเลนเชื่อทอเลนรัวเลยว่ะโอ้โหทอเลนไปเข้านี่ไปเลยไปเข้าคังไปผมได้ยินเสียงมัดคลิปแถวนี้อยู่ไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงนานไงไอ้หนูมานี่มาป้าฟอร์สวิฟครับทีนึงแล้วก็ต่อไปครับจับในเลเวลบอลเหมือนเดิมครับมาเลเวลบอลไอ้น้องโอ้โหบอลที่แสนดีครับเลเวลบอลเรียกว่า the best of the ball นะครับบอลที่ดีที่สุดแล้วทำไมมันถึงมีแสงออร่าอะไรขึ้นวะเนี่ยมามันคือออร่าของอะไรอ่ะเมกาแถวนี้เหรอไม่เห็นเลยเมกาสักตัวไอ้น้องนี่เหรอตัวอะไรอ่ะตัวแล้วโอ้โหแก๊สมาตอนดูกัดเมกาลองตีดูก็ไม่เสียหายครับซาลาแมนเผามาแล้วกันป้าบจบรับจบได้ของอะไรมาก็ไม่รู้โคตรกากครับตอนนี้เราก็จับโปเกมอนครบแล้วนะมัดคลิปโอเคเรียบร้อยแม่โอเคครับตอนนี้คิดเราต้องใช้หินวาร์ฟสักนิดนึงนะครับวาร์ฟไปเมืองอื่นเพราะผมจะไปซื้อบอลเพิ่มนิดหน่อยเอาวาร์ฟมาที่ไหนวะเนี่ยถามจริงโอ้ what สวัสดีครับเฮ้าสวัสดีครับพี่บุ๊ทสวัสดีครับม่อนได้ข่าวว่าเจอปัญหาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะพี่บุ๊ทพี่กำลังพูดถึงอะไรอะเรื่องนั้นอะช่างมันก่อนเธอหน้าเอานี่หยิบบอลที่อยู่บนโต๊ะนั่นไปดิแล้วมันคืออะไรครับพี่บุ๊ทมันคือโปรโมทที่ตัวเรียมเอาไว้ให้นายน่ะว่าแต่พี่บุ๊ทไปอยู่ที่นี่ได้ไงครับคอยว่ากันละกันในอนาคตอะนะเอาล่ะงั้นพี่ไปก่อนละกันขอให้โชคดีดูแลตัวที่พี่ให้ด้วยล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ผมมีคำถามเพิ่มพี่บ้าแล้วเหรอแล้วพี่บุ๊ทให้ตัวอะไรมาโบรแมนแค่คงฮะอย่าบอกนะว่าพี่บุ๊ทแค่คงฮะแค่คงฮะไปท่านบอสจริงปะเนี่ยเฮ้ยแค่คงฮะไปท่านบอสโอ้ลีโอ้ลีขอบคุณครับพี่บอส